เอาละครับผมสวัสดีครับที่ผมสอนเช้านะครับผมนะวันนี้ผมจะมาคราฟิกซัมมอนอีกแล้วนะครับผมซึ่งวันนี้นะฮะต้องบอกว่าเรามาคนเดียวอีกแล้วนะครับเพราะว่าผมทักทามไปประมาณ28ล้านรอบทามก็ยังไม่ตอบผมนะฮะเขาเลยบอกเดี๋ยวลาชักไปก่อนไม่ตอบชอบไปก่อนไม่ตอบสำหรับคนไหนที่รู้ว่าทามไปไหนก็สามารถคอมเมนต์ได้นะผมก็ไม่รู้ว่าทามไปไหนเหมือนกันฮะคือผมทักไปประมาณตั้งแต่วันเอาง่ายผมทามไปตั้งแต่วันเสาร์อะวันนี้วันพุธมันพฤหัสแล้วดิเออวันนี้พฤหัสแล้วมันก็ตอบมาแค่คำประโยคเดียวเว้ยแล้วก็หายไปเลยแล้วสะสมไปเหมือนเดิมครับผมนะเพราะฉะนั้นนะครับผมวันนี้เราก็ได้มาอัดคนเดียวเนี่ยวันนี้เนี่ยผมผู้ชมมาเราจะไปทำการจับเจ้าทาปูกันดีกว่าครับผมนะก็ทาปูนี่ต้องเตรียมอุปกรณ์ที่จะไว้จับก็คือว่าไม่ต้องเอาตัวโหดมากไปนะครับผมเอาแค่ตัวที่อยู่เป็นนะจ๊ะอยู่เป็นเอาแค่ตัวอยู่เป็นไปก็พอจิราชีแล้วกันนะเพราะว่าเราจะเอาแค่ตัวอยู่เป็นไปนะฮะไม่เอาตัวโหดไปโทษเดี๋ยวทาปูมันตายเนี่ยผมนะเราต้องเอาตัวอยู่เป็นเอ้ยจิราชีกัดนี่เนี่ยอยู่ไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่ฮิวก่อนแล้วกันนะครับผมโอเคครับผมวันนี้เราไปจับทาปูกันเนี่ยผมนะก็ต้องเผาป่าด้วยนะผมซึ่งการเผาป่านี่เป็นอะไรที่ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เนี่ยน้องทำตามนะจ๊ะว่าการเผาป่านี่เป็นอะไรที่แบบว่าทำให้กับว่าเกิดภัยธรรมชาติหลายมากมีโอเคแล้วไม่เป็นไรไปต่อไปผมก็ชับเกมเลยนะเกมรูดิเกมรูนะผมแล้วก็เป็นอะไรนะเรลอฟติกสปีดเนี่ยผม25กันเนาะ25เนี่ยแล้วก็ไปเผาป่าดีกว่าผมไปโคตรเร็วเนี่ยผมเร็วซ้ำมากๆเลยฮะไปเผาป่าดีกว่าผมไปเพื่อตามหาทาปูนะครับผมโอเคก็เราทำการขี่เจ้าเซเนอัสไปกันนะฮะขี่เซเนอัสไปเผาป่าแล้วทำไมมีมิติคนตั้มโผล่ไปเยอะแยะมากมายไกลกองขนาดนี้โอเคฮะเผาป่าหาทาปูดีกว่าผมไป let's go เซเนอัสออกมาก่อนจะลูกพ่อโอเคฮะวันนี้เราจะเผาป่าหาทาปูนะครับผมพบโอเคเผาบุตรโชลุเน่ไฟเยอร์โอเบโอเคเราจะบุตรโชลุเน่กันแถวนี้นะผมบุตรโชลุเน่โอ้ยไฟไหม้ไอ้ไม่ตลกไฟไหม้ไม่ใช่เรื่องตลกเฮ้ยเคผมบุตรโชลุเน่ไปในจุดหนึ่งนะฮะบุตรโชลุเน่โอ้ยแต่ไฟนี่ลุกเร็วมากนะผมหลังจากที่เราบุตรโชลุเน่ไปนะบุตรโชลุเน่ชิบหายฝนตกพ่อมึงไอ้เหี้ยเตรียมเผาตั้งนานฝนมึงเสือกตกโอ้โหบุตรโชลุเน่กูหายหมดไอ้ชายฝนตกครับผมท่านผู้ชมอะตกทำมะเขือเลยเนี่ยบุตรโชลุเน่ใหม่กูบุตรโชลุเน่ใหม่ก็ได้กูหน้าด้านกูบุตรโชลุเน่ใหม่หน้าด้านนะฮะหน้าด้านเนาะหน้าด้านฝนอุตส่าห์ตกแบบที่เหมือนเทวดาส่งมาแบบว่าห้ามเผาป่านะอะไรเงี้ยยิงจนหน้าด้านอีกไอ้ตั้นนั่นจุกโชลนะจุกโชลร่างเมก้าเลยจ้ะเราไปตีมันดีกว่าผมแต่รู้สึกว่าไม่มีโปเกมอนที่จะตีมันได้เลยนะฮะโอเคเซเนอัสตัวหนึ่งน่าจะไหวอยู่เซเนอัสไหวเลยครับผมว่าเซเนอัสต้องไหวเพราะว่ามันคือโปเกมอนที่โหดมากสำหรับผมนะฮะจ่าเลยลูกพ่อเซเนอัสไปเลยฉันรู้ว่านายไหวอยู่แล้วล่ะเอาไปเลยครับผมเป็นกระหอนฮะใช่ครับผมมันเป็นเอ้โอ้ยแรงอยู่เถอะอ๋อเมก้าหอหลบได้อีกชิบหายกูแล้วงานนี้กดลันแป๊บกูไม่สนแล้วกูวิ่งก่อนโอเคฮะพกคิวก่อนพกคิวสักรอบในชีวิตจะดีขึ้นเอาใหม่ปลาใหม่แม่งเอ๋ยไม่คิดว่าจะต้องเจออะไรอย่างนี้วูนบาร์แล้วกันนะผมโอ้โหคิดดิเข้าพิษฮะรุนแรงเหลือเกินวูนบาร์ไปครับผมทีเดียวด้องครับผมด้องครับผมให้มันได้อย่างนี้สิวะเฉยโอ้โหต้องมานั่งหาทาปูว่าทาปูนี่ตอนแรกนี่ก็คือเจอเยอะมากตอนนี้คือมึงหายไปไหนกันตอนแรกคือมึงโผล่มาเยอะมากนะเพื่อนตอนนี้คือมึงสับสูนแล้วเหรอเหมือนมีใครสักคนหนึ่งมาดีดนิ้วแล้วแบบมันทันน็อตโผล่มาแล้วก็เพราะแบบหายไปแล้วพวกทาปูอะไรอย่างเงี้ยนะตอนแรกคือโผล่ไปเยอะมากนะฮะตอนนี้ทาปูหายไปแล้วไม่เป็นไรเรานั่งรอแถวนี้นะครับนี่ทาปูบูรูโผล่มาแล้วผมบูรูนะฮะทาปูบูรูอยู่ไหนวะทาปูบูรูนี่เป็นตัวสีแดงถ้าผมจำไม่ผิดนะใช่ปะเป็นตัวพาดแมลงเนี่ยผมเกิดตอนเช้าเจ้าทาปูบูรูมันเกิดตรงไหนมันอยู่ตรงไหนมันอยู่ตรงไหนของโลกนี่จะละทาปูนะผมทาปูบูรูอยู่นี่ก็เอาดักไล่ตีเลยนะไม่รู้จะตัวอะไรตีดีตัวอื่นกบตีกลัวตายเดี๋ยวคิดซิแล้วกันนะเดี๋ยวคิดซิตีไปไอ้อย่ามายุ่งอย่ายุ่งเดี๋ยวเซนิอัสตอบหลอกอีกทีนะผมโอ้ไทยในเฉียดนะตายก็ไม่ตายนะผมสองทีน่าจะได้เอ้าชิบหายตายเฉยเมยดักไรอะดักไรอะเควสแท็กนั่นเควสแท็กไปเควสแท็กดูใช้ท่าเลยดิไม่มีท่าอะไรใช้อุ้ยมันแน่นด้วยเควสแท็กนั่นนะไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่แต่ว่าก็พอตีได้อยู่นี่มันมีเพิ่มเลือดด้วยเว้ยมันมีเพิ่มเลือดด้วยเว้ยเฮ้ยมีเพิ่มเลือดด้วยเว้ยเฮ้ยมันมีเพิ่มเลือดด้วยเว้ยมันฮิวได้เว้ยเคลื่อนแท็กไปนี่เดี๋ยวก็เลือดแดงอ่ะทีสองทีเดี๋ยวก็เลือดแดงครับผมนี่เคลื่อนแท็กแล้วเบาพอให้มันหลากจำฮะแล้วก็ปาบอลอัลตร้าบอลเนี่ยผมจับทับปูบูรูนะฮะเธอปูที่ติดยากมากเลยถ้าจำไม่ผิดถ้าปูเป็นตัวยากติดยากพอควรนะผมไม่รู้ทำไมทาปูติดยากแต่ว่าก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะมันจะได้แบบว่ามีการจับแบบเขาเรียกว่าไงจับเข้าได้เข้าเข็มอะไรเงี้ยนะพูดไปเถอะครับมึงพ่ายแล้ว
พูดถึงคุณพ่ายแล้วคุณพ่ายแล้วคุณพูดถึงใครคำเลยทับปูฟินี่เกิดแล้วครับผมมีทับปูฟินี่นะฮะมีทับปูฟินี่เกิดแล้วนะครับผมรู้จับไม่ได้เลยรู้จับทับปูฟินี่ไอ้เหี้ยเอ้ยตายเฉยเลยเฮียมาตะบอลยันแล้วกันฮะจะไปจับทับปูฟินี่ดีกว่าผมปูฟินี่เนี่ยใช้ตะบอลได้ยาวๆเลยนะเพราะว่าตอนคืนนี่คือมืดแล้วก็เขาเรียกว่าอย่างช่วงที่พระจันทร์กำลังอยู่ดีโอเคทับปูฟินี่ต่อทับปูฟินี่ทับปูฟินี่นี่เกิดตรงไหนวะผมไม่รู้ว่าทับปูฟินี่อยู่ตรงไหนตัวไหนเอ่ยผู้ชมอะช่วยผมหาทับปูฟินี่หน่อยเร็วทับปูฟินี่อยู่ไหนจ๊ะทับปูฟินี่จ๊ะปกติทับปูก็คือทับปูอะผมไม่น่าจะเป็นตัวอื่นเดี๋ยวนี่เหรอทับปูฟินี่ตัวนี้นะผมนี่ก็ทับปูฟินี่นะฮะงั้นก็กบสู้แล้วเนาะกบไปกันฮะกบนี่น่าจะหมดให้ชูริเคนไม่น่าตายหรอกไม่ค่อยได้ผลด้วยไม่ค่อยได้ผลสัตว์ด้วยโอ้โหมาด้วยกันนะครับผมน่าจะเป็นธาตุน้ำนะทับปูฟินี่อวบทางจิตแล้วตายลาวแล้วกันไม่น่าตายหรอกโอเคไม่ตายราวอุ้ยบุญบัตเอาดีมีบุญบาด้วยเว้ยโอ้ไม่ใช่เล่นตลกบอกเลยมีบุญบาไม่ใช่เล่นตลกนะฮะไม่ตลกเลยบุญบามีบุญบาเนี่ยไม่ตลกขั้นรุนแรงจับดีกว่าครับผมเดี๋ยวมูแต่เล่นกันมันเยอะเลยว้าว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 จะมีบุญบาที่บอกว่าไม่ตลกนะจริงขอพรขอพรจากฟ้าข้อหนึ่งได้อุ้ยจะมีบุญบาที่คือโหดจัดโอเคครับปูฟินี่น่าจะเป็นธาตุแฟรี่ผสมกับน้ำเนี่ยผมนะฟรีน้ำอะไรอย่างเงี้ยนะพวกทับปูนี่จับยากอยู่นะจริงจับยากพอตัวอ่ะพวกทับปูอ่ะไม่เป็นไรจิราชิเราพอมีความสามารถพิเศษในการฮิวอยู่นะครับผมเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าจิราชิฮิวได้จิราชิเลยโอพีเลยเดี๋ยวเพราะจิราชิฮิวได้เธอว้าวจิราชิเลสจิราชิหลับเร็วผมชิวก่อนไปเลยพาโปเกมอนครับผมเล่นยังไม่แดงเลยวะน่าจับได้แหละโอกาสจับก็มีอยู่แต่มันก็มีบ้างไม่มีบ้างนะไม่เป็นไรฮะจับไปเรื่อยเดี๋ยวก็ติดเองอะเชื่อผมสิผมเรียนมานี่ตัวนี่เอ้ยท่านผู้ชมมีมาสเตอร์บอลตอบมันด้วยป่ะลองเก็บมาสเตอร์บอลมาดีกว่าดีกว่าเผื่อได้มาสเตอร์บอลมาลองดูเอาก่อนลองเก็บมาสเตอร์บอลตรงนี้ก่อนได้อะไรวะเนี่ยไม่ใช่มาสเตอร์บอลด้วยซ้ำบอกกี่ฮิวแล้วกันนะเอาดักไลน์ไปตีกันแล้วกันดักไลน์สู้ดูสู้มันรู้พอรู้ทำได้ดักไวไม่ได้ผลเหี้ยเลยอุ้ยเจอนี่ครับผมโอ๊บเดินแท็กไปไม่ได้ผลนะอย่าใช้มูลบัตโอ้โหไม่ได้ผ่านคำมูลบัตอัดกูแล้วชิบหายแล้วงานนี้ไนท์เชดนี่ครับผมเฮ้อุ้ยยังไม่ได้คำแล้วไม่มูลบัตผมแล้วผมท่านผู้ชมตายในงานนี้แม่ใครมันจะไปอยู่รอดล่ะคุยบริการถ้ามูลบัตอัดอีกทีนี้ผมว่าไม่ตายอะเอาจริงอัดทีนี้ผมว่าไม่ตายอะไม่ใช่มันตายไปเลยผมไม่ได้ตายโอ้โหนะฮะโปเกมอนแพ้ธาตุกันพอดีด้วยสุดยอดจริงๆครับผมแพ้ธาตุกันอย่างนี้แพ้ธาตุกันอย่างนี้นี่ไม่ใช่เรื่องดีโอ้โหหลุดอุ้ยตีแรงใช้ย่อยอยู่นะตีแรงนี้ใช้ย่อยอยู่นะจับผมทาปูมาปุ๊บนี่ดองโอ้หลุดเลยแรงหนาวอ่ะทาปูฟินี่หลุดเลยแรงหนาวทาปูฟินี่ฮะทาปูฟินี่หลุดเล็กหนา1 2โอ้โห2รอบก็หลุดแล้วท่านผู้ชมอะบอกเลยว่าหลุดง่ายมากไอ้จีการ์ดของลูกพ่อผมว่าตัวนี้น่าจะพอกันมือกันตีได้อยู่กันมือกันตีได้อยู่โอ้โหไม่น่าพูดไม่น่าขัดคำทีเดียวเกือบตายไอ้บ้าไม่กันมือกันตีแล้วทั้งนี้ทับปูเล่เกิดละโอเคฮะแล้วจับทับปูฟินี่เสร็จปุ๊บเราก็ไปจับทับปูเล่ต่อเว้ยซึ่งไม่รู้ว่าจับได้ไหมทับปูฟินี่เนี่ย82ลูกจับได้เถอะนะจับได้แหละ82ลูกเลยโอ้ยสเก็ต20 30ลูก82ลูกเลยนะเว้ยนะทนมือทนตีนะของลิจีกัดพอทนมือทนตีนได้อยู่แต่บุญบาสมาทีนี้ไม่ทนมือนะบุญบาสมาทีนี้ก็คือตายอยู่นะโอ้ยบุญบาสก็พอใช้ท่าอะไรก็ได้แหละขอร้องเกมบุญบาสบุญบาสทีคือผมดองอ่ะคือลิจีกัดนี่บอกว่าโอ้ยแบกไม่ไหวแล้วแบกคนเดียวไม่ไหวฉันมันกำลังอุ้ยไม่ทันขาดคำตายแล้วลิจีกูไปที่นี่นะจับไปโอ้ยแล้วจับยามาผมพวกทาปูเนี่ยพูดเลยว่าจับยากจริงฮะน่าจะมีมาสเตอร์บอลเว้ยมาสเตอร์บอลคือแบบจับแบบโอพีอะโอพีจริงครับผมโอ้โหมีมาสเตอร์บอลคือเกิดมีมาสเตอร์บอลจับนี่คือโอพีมากเลยนะแต่ว่าบอกเลยมาสเตอร์บอลหายากช่วงนี้ไม่ค่อยได้มาเล่นด้วยแหละผมก็เลยมีมาสเตอร์บอลในสุดท้ายคืออันนั้นที่ผมไปจับไอ้ทับปูตอนเช้าแล้วปุ๊บจับมาดึงสองสามโอ้โหนึกว่าจะติดแรกที่เหมือนว่ามาให้ความหวังแล้วจากไปโคตรแย่เลยสำผมนอนฮะเพิ่มเลยกันจะได้แบบว่ามีพลังวังชั้นหนึ่งพลังวังชั้นนิดนึงจิราชิเธอขอพร
โปเกมอนขอพรเนี่ยโอ้โหอุตส่าห์เราอุตส่าห์โปเกมอนที่ขอพรได้เนี่ยน่าจะติดแทบุเล่เล่แหละบุเล่เล่เดี๋ยวไว้ค่อยจับนะครับผมนะสึกว่าเราเหลือเกินขอตัวนี้ก่อนนะเราเหลือเกินแทบุเล่เล่เนี่ยเราเหลือเกินเถอะไม่ติดเด็กยังไม่ติดเดี๋ยวผมท่านผู้ชมเมื่อไหร่มึงจะติดในกูสักทีเนี่ยเปลี่ยนกูเปลี่ยนไปมาหลายรอบแล้วติดเถอะนะโอ้โหไม่ติดเด็กเอาดีชิดแต่จับยากมากท่านผู้ชมอะผมไม่เคยเจออะไรจับยากขนาดนี้มาก่อนจนไม่จินเตเซ็ตครั้งก่อนที่ผมปลายกองเนี่ยมันจะไม่มายังไม่ติดเลยผมพอจินเตเซ็ตแล้วผมท่านผู้ชมโอ้โหยากจริงยากจริงถ้าผมว่าถ้าไม่ได้ครั้งเนี้ยผมว่าต้องไปนั่งไล่หามาสเตอร์บอลก่อนแล้วต้องไปหลังไมค์หามาสเตอร์บอลก่อนแล้วสามแล้วโอ้ยยังหลุดอีกไอ้บ้าสามไม่หลุดเลยเนี่ยเอาดีโอ้โหท่านผู้ชมมาสามแล้วยังหลุดอีกอะไม่น่าเชื่อหลุดง่ายขนาดนี้เหรอวะสามแล้วยังหลุดอะโอ้ยกอดสุดจริงแอดสุดจริงขับบุญไปนี่ที่สุดจริงสุดจริงเธอสามแล้วอ่ะเนี่ยมันชอบสามแล้วหลุดเว้ยที่เกิดสักห้าเนี่ยกำลังดีสามหลุดตลอดเลยทุกตัวเอาไหมหนึ่งโอ้โหอันนี้หนึ่งแล้วหลุดเลยบ้าเอาดีทำไมมันหลุดง่ายอะไรขนาดนี้ฮะเธอหลุดได้ไรหลุดง่ายอะไรขนาดนี้หนึ่งสองโอ้โหหลุดง่ายไปปะวันนี้หลุดง่ายไหมนะเพื่อนง่ายไปได้บางทีอ่ะง่ายไปได้บางทีอ่ะจะตายแล้วสินะจะตายแล้วเลยน่าจะได้อีก2ลูกโอ้โหไม่น่าเชื่อถ้าปูจับยากมากปูเลยครับผมท่านผู้ชมถ้าปูจับยากจริงเนี่ยอย่าถูกทับปูครับผมถ้าปูไม่จับยากมากนะฮะไปก่อนเคียววันนี้ผมว่าผมน่าจะต้องไปนั่งไล่หาอาร์เซนอลก่อนแล้วกันนะผมนะขออนุญาตหลังไมค์ไปหาอาร์เซนอลก่อนนะเดี๋ยวผมมาจับทับปูใหม่นะผมท่านผู้ชมโอเคเราไปหาฟาสต์บอลก่อนดีกว่าครับผมไปชมหลังจากที่เราไปทำการปั๊มมาเนี่ยผมจนรู้สึกว่าขอบตาเริ่มจะดำขึ้นทุกทีแล้วนะฮะหลังจากที่เราปั๊มเสร็จเนี่ยผมนะเราก็ได้ฟาสต์บอลมา2ลูกพร้อมกับไลค์แคนดี้อีก30กว่าอันเนี่ยผมต้องบอกว่าไลค์แคนดี้เยอะมากนะฮะนะดีกว่าก่อนจะปั๊มเสร็จก็มาสักโอ้2ชั่วโมงมั้งชั่วโมง2ชั่วโมงนะครับผมขอบตาก็ดำเริ่มดำขึ้นทุกทีนะฮะนี่ก็อยู่ที่เท่าไหร่ตี2แล้วเนี่ยผมท่านผู้ชมตี2เนี่ยตี2สุดยอดไปเลยตี2เนี่ยผมไม่น่าเชื่อนะฮะว่ากูจะเล่นเกมบ้าว่าพลังอะไรตีสองเนี่ยผมไอ้ทามมาอยู่นะมันก็ต้องแบบลำบากกว่าเดิมอย่างนี้นะฮะโอเคซึ่งเรามานั่งรอทาปูนะผมซึ่งทาปูได้เกิดช่วงที่พระอาทิตย์ตกดินนะตัวที่เราต้องการเนี่ยผมเพราะฉะนั้นนะฮะตอนนี้เพิ่งตอนบ่ายผมแล้วก็วิ่งเล่นไล่ตีมังกรไล่ตีพวกนี้ไปก่อนแล้วกันนะเนี่ยผมเพราะว่ามันตีสองเอ้ยมันไม่ได้ตีสองตอนนี้ตีสองตอนพระอาทิตย์ตกดินเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะการไล่ตีพวกนี้เล่นๆไปก่อนนะผมนี่ประมาณอย่างนี้นะฮะก็ไล่ตีเล่นๆไปก่อนนะตีเล่นไปก่อนเนาะอุ้ยจุกชอมาดิครับจุกชอคุณบาสครับผมโอ้ยนี่ไงทาปูบูลูเกิดแต่ไม่ใช่ตัวที่ร้องการนะฮะเราโอ้ยซุปเปอร์ลอยละเราไม่ต้องการทาปูบูลูเว้ยทาปูบูลูจับแล้วอะไรอย่างงี้นะนี่เป็นเจ้าแมลงนะผมก็ปลาผมแล้วก็เอาทันวะไม่น่าทันตายโอ้ยเฉียวไม่ทันบ้าบอมันโปกิฮิวอะไรนะฮะโปเกฮิวโอเคชึบดีเลคอซ่าจัดการลูกพ่ออุ้ยทีเดียวเลคอซ่าเกือบตายเอาดีสักทีนึงเถอะนะบอกเลยว่าตั้งแต่ที่ผมมีพวกโปเกมอนตัวใหม่มาเนี่ยไอพวกนี้ก็กระจอกกันเยอะเลยนะผมนะก็ถือว่าชิวๆอ่ะชิวๆอยู่อ่ะทาปูนี้จับแล้วเหลือแค่2ตัวผมนะก็คือทาปูเฟนี่กับทาปูลาล่านะฮะทาปูทำไมชื่อแบบลูลูลาล่าผมนึกว่าแบบพวกดิฟซี่โทวิงกี้อะไรอย่างเงี้ยนะใครเคยดูบ้างครับผมท่านผู้ชมท่านผู้ชมคนไหนเคยดูนะคอมเมนต์ได้นะผมนะดิฟซี่เทอร์วิงกี้ลูลูลาล่าเนี่ยโอ้โหมึงแก่มาก แก่พอตัวเนี่ยผมนะต้องเรียกว่าอายุเยอะแล้ว อายุเยอะแล้วนะครับผมนี่ฮะแล้วก็ต้องมานั่งรอไอ้ตัวนี้นกเงือกดีกว่าเอ้ยผมอยากจะเล่าเรื่องให้ฟังนะผมเรื่องนกเงือกดีกว่าผมนกเงือกเป็นนกที่รักเดียวใจเดียวนะถ้าเกิดสมมติว่าภรรยาของมันตายหรือว่าสามีของมันตายเนี่ยผมมันก็จะฆ่าตัวตายตามประมาณนั้นเนี่ยผมเขาว่ากันว่าอย่างนั้นนะฮะเป็นความรู้ของนกเงือกนะเชียซึ่งเจ้านกเงือกนี่เป็นเขาเรียกว่าตัวแทนแห่งความซื่อสัตย์ต่อคู่อะไรอย่างนี้เนี่ยผมซึ่งแน่นอนว่าเราก็ต้องมีนกเงือกเป็นตัวอย่างนิดนึงนะผมเนี่ยถือว่าการซื่อสัตย์ต่อคู่อะไรอย่างนี้ป่ะได้ป่ะได้ป่ะได้เนาะลืมปรับเกมรูคืนเลยเกมรูแรนดอมติกสปีด50โอเคจะได้หายแลกหน่อยนะผมแหมนี่แลกลืมปรับเกมรูคืนนี่เองบ้าบอโอเคฮะก็นั่งรอนะผมคิดว่าน่าจะเกิดเร็วๆนี้แหละฮะเจ้าชาปูฟินนี่นะครับผมวิ่งเล่นแถวนี้ไว้ก่อนนี่พาที่ตกดีแล้วพาที่ตกดีแล้วอีกนิดนึงนะผมไปประเด็นว่าตกดีแล้วแล้วก็นั่งตีตัวนี้รอไปก่อนแล้วนะชึบมาอันนี้ลืมไปด้วยว่าผมได้โดนทีเดียวตายว่าไอ้เชียวผมโดนทีเดียวตายอีกด้วยหนีไม่ได้ด้วยอ่ะหยุดนกวายมา
น้องวายน่าจะน้องวายโชคดีไม่ใช่โอ้โหมาที่เกียโอไอ้บ้าบ้าบอบอกแตกบ้าบอกโอเคมาที่เกียโอนี่ไม่ตลกมาที่เกียโอนี่ไม่ตลกเลยนะฮะทีเดียวนี่มันแรงเกินนะมาที่เกียโอมันแรงเกินโอเคเรานั่งรอนะผมทาปูตัวอื่นนะฮะหุยโชคดีนะที่เราไม่โดนมาที่เกียโอบ่อยมาที่เกียโอบ่อยๆทีนี้ผมว่าตายอะมีตายอะนั่งรอไปเลยพาร์ทีตกดีแหละพาร์ทีตกดีแหละรอมันตกดีเนี่ยผมท่านผู้ชมฝนตกอีกเออดียอดเพิ่มความแหลกเต็มที่เลยเพื่อนโอเคฮะพาร์ทีเริ่มตกดีแล้วนะครับผมวันนี้น่าจะใกล้เวลาเกิดของเจ้าฟินนี่แล้วนะถ้าปูฟินนี่นะครับผมนะถ้าปูบูลูแล้วเดี๋ยวทูบูลูมาได้ไงเนี่ยผมไม่ต้องการถ้าปูบูลูเลยนะครับพาร์ทีบอกว่าตอนเช้าอยู่อะต้องถ้าปูฟินนี่สิถ้าปูต้องถ้าปูฟินนี่ต้องถ้าปูฟินนี่ไม่ใช่หรอวะเพราะว่าตอนนี้มันก็ไม่ใช่ตอนเช้าพาร์ทีตกดีแล้วนะดูดิท่านผู้ชมครับว่าที่มันตกดินแล้วนะเว้ยด้วยมันเพราะฝนตกผมก็เลยไม่สามารถที่จะมองเห็นได้ว่าพายุตอนนี้อยู่ไหนกันแน่แต่ว่าตอนนี้คือกำลังตกดินของจริงแล้วนะผมก็วิ่งเล่นแถวนี้ถ้าปูฟินนี่ก็จะเกิดนะนะฮะซิสเตอร์มีซิสเตอร์ด้วยนะผมซิสเตอร์เกิดเหมือนกันนะฮะคิวก่อนนี่พินซิลก็ซูเปอร์โซนิกสแลชนะผมชิบหายแรงมากแรงจัดประหยัดจริงโอ้โหทรัชแรงมากตัวนี้ทรัชแรงพอควรไม่ได้พอควรแต่แรงมากแรงมากๆปูฟินนี่จะเกิดเพราะว่าไม่รู้ว่ามันจะเกิดวันนี้เปล่าวะเพราะว่าถ้าปูฟินนี่ก็หายากอยู่นะจริงๆอ่ะไม่ค่อยเจอด้วยเรียกว่าไม่ค่อยเจอเลยดีกว่านะฮะไม่ค่อยเจอมันหายากอยู่อ่ะถ้าปูฟินนี่ซึ่งคิดว่าไม่น่าจะเกิดในวันนี้นะครับผมน่าจะเกิดวันอื่นวันนี้ไม่น่าเกิดแล้วล่ะขนาดนี้แล้วชึบเกิดเปล่าวะไม่น่าเกิดแล้วเนี่ยดูดิพาร์ทีจะหมดแล้วถ้าปูเล่เล่เอ้าถ้าปูเล่เล่เกิดแต่ถ้าปูฟินนี่ไม่เกิดคิดดูดิแล้วถ้าปูเลเล่เกิดถ้าปูฟินนี่ไม่เกิดคืออะไรแล้วถ้าปูเลเล่เกิดถ้าปูฟินนี่ไม่เกิดถ้าปูฟูเลเล่ถ้าปูเลเล่นี่เป็นตอนดึกแล้วนะเพราะว่าตอนนี้ตอนดึกแล้วนะผมถ้าปูเลเล่ก็จะเกิดนะฮะแต่ถ้าปูฟินนี่ก็จะไม่เกิดโอ้โหยุ่งยากเหลือเกินการไล่จับถ้าปูให้ครบนี่ผมว่ามันยุ่งยากพอตัวนะเอาจีต้องมาตามหาถ้าปูเลเล่นะผมถึงยอดถ้าปูเลเล่นี่ไปแอบอยู่ไหนของโลกไม่รู้ถ้าปูบูรู้จับแล้วไม่เอาไม่ยุ่งเกี่ยวโอเคหาถ้าปูเลเล่ตัวนี้ปะนี่จะแล้วจะใช่ปะวะไม่ใช่ดิไม่ใช่เอ๊ะไม่ใช่ครับผมท่านผู้ชมนี่ตัวอะไรไม่รู้ลิงน่าจะเป็นลิงอีโวนะฮะไม่ต้องมาตามหาทับปูเล่กันนะผมทับปูเล่อยู่ไหนวะไม่น่าจะหายากนะตัวก็ตัวใหญ่อยู่นี่พูดถึงมันลิงอีโวนี่ว่ะเดี๋ยวนี้เป็นลิงแบบลิงอีโวนะครับผมนะทับปูเล่นี่ตัวใหญ่อยู่นะจริงๆอ่ะไม่น่าจะหายากนะครับท่านผู้ชมมันก็ไม่น่าหายากแหละตัวมันใหญ่อ่ะแต่นี่ก็ยังหาไม่เจองงๆแปลกๆเริ่มมึนๆแล้วผมว่าการนอนน้อยทำให้เรามึนนะครับผมนะท่านผู้ชมฉะนั้นไม่ควรจะนอนน้อยกันนะฮะโอเคเราบินหาแล้วกันเนาะเที่ยวเดี๋ยวก็เจอเองแหละคิดว่านะแค่คิดว่าและคาดว่าเป็นการคาดเดานะผมว่าจะเจอแต่ไม่รู้ว่าจะเจอจริงหรือเปล่านี่แหละเจอละโอเคเจอแล้วเจอแล้วเจอละนี่นะผมทับปูเล่ตัวนี้นะผมเป็นทับปูเล่นะฮะเดี๋ยวเราทำการจับนะครับผมชึบแล้วก็ไปบอลเลยนะเอ็มบอลยัดเรียบร้อยทับปูเล่เสร็จอีกหนึ่งตัวนะผมต้องไปถึงทับปูเฟนี่นะฮะซึ่งทับปูเฟนี่นี่จะเกิดยากพอตัวเลยนะผมเราต้องทำการรอมันก่อนนะผมนะโอเคที่ทับปูเล่มาแล้วต่อไปทับปูเฟนี่นะผมนะก็รอไปตอนเช้านะผมโอเคแล้วตัดพาร์ทแล้วกันนะฮะไม่ใช่ตัดพาร์ทดิตัดต่อไปตอนเช้าเดี๋ยวพาร์ทที่จะขึ้นอะไรอย่างงี้นะผมนะโอเคฮะก็ช่วงนี้นะผมก็จะเป็นช่วงที่นี่ไงทับปูเล่ทับปูเล่เกิดอีกเหรอเฮ้ยผมว่ามันพาร์ทที่มันตกดีแล้วนะพาร์ทที่ตกดีแล้วนะไม่ใช่ทับปูเล่สิทับปูเฟนี่นี่พาร์ทที่กำลังขึ้นแล้วผมท่านผู้ชมพาร์ทที่กำลังขึ้นแล้วนะฮะปูเล่เกิดอยู่เนี่ยไม่ใช่ตัวนี้สิทัพปูฟินนี่สิทัพปูฟินนี่จ๋าทัพปูฟินนี่ผมต้องการทัพปูฟินนี่มากกว่าไม่ก็ผมไม่น่าปล่อยผมไม่น่าปล่อยตัวนั้นไปเลยเว้ยปล่อยไปทีนี่ก็แบบหายากอะหายากแทบไม่เจออีกแล้วอะท่านผู้ชมนะผมแทบไม่เจอมันอีกเลยอะจนไอตัวทัพปูที่ผมตามหาอยู่อะเมื่อพระอาทิตย์กำลังจะตกเด่นผมมีความคิดว่ามันต้องเกิดในรอบนี้แน่ๆคิดแค่คิดเฉยๆนะแต่ไม่รู้มันจะเกิดจริงหรือเปล่าก็วิ่งเล่นแถวจังเกิลนะฮะเดี๋ยวก็เกิดนะครับผมมีความเชื่อว่ามันต้องเกิดนะฮะจังเกิลก็ไม่ได้เล็กนะมันก็ใหญ่อยู่ในจังเกิลอ่ะคือเราพลาดกับตัวนั้นมาแล้วรอบหนึ่งนะท่านผู้ชมเราจะไม่พลาดรอบที่สองแน่ๆครับผมใช่ไหมถูกต้องหรือเปล่าเอ่ยถูกต้องฮะเราจะไม่พลาดรอบที่สองไม่มีหนทางไม่มีวิวไม่มีอะไรเลยว่าบอกว่ามันจะเกิดนะผมตัวอื่นเกิดง่ายนะตัวนี้เกิดยากจริงนะผมทับปูฟินนี่นะฮะเจอรอบเดียวอ่ะเออตอนนั้นดวงมาแล้วมั้งแล้วแต่ดวงด้วยนะผมโปเกมอนเนี่ยเอาจริงพูดเลยว่าแล้วแต่ดวงจริงนะฮะดวงไม่ดีก็อดไปดีก็ได้ไปอะไรอย่างงี้นะจริงๆครับผมท่านผู้ชมมันในสุดทับปูฟินนี่ก็เกิดแล้วนะครับผมตามจะไหลนะฮะ oh my god ปลาจับเลยแล้วกันนะครับผมไม่ต้องยุ่งยากอะไรมากไม่ต้องพิธีรีตองฮะปลาจับอย่างงี้เลยกันเรียบร้อยครับผมโอเคเยี่ยมยอดตีละทำได้อย่างงี้สิเกิดละพวกเหี้ยอะไรมึงเนี่ยโอเคฮะไป
ตอนนี้ผมเราก็ได้เจ้าทาปู3ตัวมาครบแล้วนะคือเป็นเจ้าทาปูลูลูลาลาเลลิลี่ใช่ป่ะเรื่องนั้นทาปูมันชื่ออะไรนะนี่ผมทาปูทั้ง3ตัวนะผมทาปูฟินนี่นะทาปูฟินนี่นี่มีทาปูฟินนี่ทาปูบูลูแล้วก็ทาปูเลเล่นะครับผมนะโอ้โหในที่สุดครบ3ตัวสักทีเอาแน่ผมก็สำหรับพานี้นะครับก็จับทาปูครบ3ตัวตามที่เราต้องการแล้วนะผมนะก็ไม่มีอะไรมากผมก็คงต้องจบกันที่ก่อนนะครับนะโอเคสำหรับนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะผมเจอใหม่ในพาร์ทหน้านะครับสำหรับนี้เจอใหม่ในคลิปหน้าสำหรับนี้สวัสดีครับฝากกดไลค์ซับสไครป์เพื่อกำลังใจด้วยนะผมกดไลค์ด้วยนะกดไลค์ทุกคนกดไลค์เลยนะผมนะกระชับไลค์เข้าไปเลยนะผมโอเคไปก่อนละบาย